เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะต่อด้วยการบริกรรมพุทโธต่อการบริกรรมพุทโธเนี่ยมีข้อดีมากเพราะว่าเมื่อเราบริกรรมพุทโธแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราอยากทำความดีจริงไหมถ้าพุทโธแล้วมีศรัทธานะนะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือค้นคว้าในการที่ จะทำความดีมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าโยมพุทโธมันก็เหมือนกับว่าไม่จะทำชั่วทำบาปเนี่ยมันไม่อยากทำนะเพราะนั้นพุทโธเนี่ยมันจะได้สัมมาวายามะเพราะว่าในหลักการฝึกภาวนานะก็คือจิตตสิกขาเนี่ยมันต้องมีทั้งข้อ6สัมมาวายามะข้อ7สัมมาสติข้อ8สัมมาสมาธินะส่วนมากที่โยมภาวนาเนี่ยอานาปานสติโยมก็ไม่มีสัมมาวายามะโยมก็รู้ลมหายใจแต่ใจไม่ได้ค้นขวายทำความดีจริงไหมเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมองในแง่ว่าถ้าเราพุทโธได้บ่อยๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ว่าเมื่อมีพุทธเจ้าอยู่ในใจเราก็ต้องทำความดีโยมจริงไหมเพราะนั้นให้มีพุทโธด้วยศรัทธานะอ่านในลองพุทโธเหมือนกับว่าไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมแบบพุทโธก็ค่อยรู้สึกพุทโธเหมือนมีพุทโธอยู่ในใจบ่อยๆเนืองๆมันจะพุทโธแล้วก็แบบพุทโธแบบยังไงค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เร่งรีบไม่ต้องบริกรรมแบบพุทโธก็คือพุทโธแล้วใจเรารู้สึกได้ว่าสดชื่นเบิกบานแล้วก็มีความดีเพราะว่าไอ้ตรงที่สัมมาวายามะเนี่ยพอใจเรามีความดีเกิดขึ้นเนี่ยมาโยมสังเกตไหมว่าคำว่าพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร awaken one และ awaken one แปลว่าผู้ตื่นแล้วตื่นจากอะไรตื่นจากบาปอกุศลและถึงพร้อมด้วยความดีเฮ้ยโยว่าจะตื่นด้วยอะไรกะโอเคพอตื่นจากบาปอกุศลและถึงพร้อมด้วยความดีนะต่อไปมันก็จะมีปัญญาญาณมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เราภาวนาถ้าไม่มีสัมมาวายามะเนี่ยนั่งสมาธิคำเคร่งนะอันนี้มันก็ได้สมาธิจริงนะแต่ว่ามันไม่ตื่นเบิกบานมาสะกิดใจว่าตื่นเบิกบานมันตื่นด้วยความดีนะเราจะเข้าสู่ awaken the awaken one พระนามพุทธเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า the awaken ผู้ตื่นแล้วผู้ตื่นแล้วก็ต้องตื่นแล้วจากบาปอกุศลสงบสงัดห่างไกลจากบาปกุศลแล้วตื่นอยู่ด้วยความดีเนี่ยตื่นอยู่ด้วยความดีเพราะนั้นวันนี้พุทโธแล้วก็มีความรู้สึกศรัทธาและตื่นอยู่ด้วยความดีนะแล้วโยมก็พุทโธไปมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาโยมฝึกภาวนาไม่เคยมีความรู้สึกข้างในแบบตื่นด้วยความสดชื่นอาจจะมีตื่นด้วยความสดชื่นเบิกบานแต่ว่ามันก็เป็นแค่สมาธิตื่นด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เป็นแค่สมาธิโอเคนะแต่ถ้าวันนี้ตื่นด้วยความดีมันจะตื่นข้างในลึกๆสว่างมันจะค่อยๆตื่นเพราะพุทโธมันเหมือนบอกว่าพูดแค่ระลึกแค่ระลึกพุทโธแล้วข้างในมันค่อยๆสดชื่นเหมือนมีพระเจ้าอยู่ในใจมารเสนามารก็ออกไปซะไปซะฉันไม่เลือกข้างละไม่เลือกข้างแกละฉันเลือกข้างพุทธเจ้าละพุทโธอายมอย่างนี้เลยพุทโธแบบรู้สึกตื่นสดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะตื่นด้วยความดีแล้วปัญญามันจะเกิดนะเพราะนั้นลองทำดิเพราะว่าอย่างโยมใช้การนั่งดูลมหายใจดูพองยุบมันได้สมาธิได้ชาแต่ว่ามันไม่ตื่นนะมันไม่ตื่นโยมก็บอกว่าอ้าวด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันตื่นแต่มันก็ยังไม่มีปัญญา
แทงตลอดนะเมื่อแบบตื่นแล้วมันปองว่างใช่ไหมแต่นี้ถ้าโยมตื่นด้วยการที่เราระลึกพุทโธแล้วมันไม่ใช่สดชื่นอย่างเดียวใจมันน้อมนำความดีเข้ามาเนี่ยลืมตาเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าการที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการฝึกทำความดีทำความดีในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำความดีในขณะนั่งสมาธิเพราะนั้นในขณะนั่งสมาธิโยมสงบแต่โยมง่วงๆนี่มันก็ได้สงบแต่มันไม่ได้ความดีเจริญโอเคนะนะโยมสงบแล้วก็ว่างๆเฉยๆก็ไม่ได้ความดีเจริญนะนะแต่พอพุทโธเวลาโยมหลับตามันมีอะไรเฟี้ยวมันมีอะไรคลายออกมันก็ค่อยอย่างเงี้ยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะนะแสดงว่าที่ผ่านมานี่เราไม่ได้ตื่นด้วยความดีคือไม่มีตื่นจากข้างในแล้วมีตื่นจากการกระทำนั่งตัวตรงรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็เป็นแค่กรรมฐานสมถกรรมฐานเพราะนั้นแต่ก็ต้องมีนะเพราะนั้นสมาธิเราอยู่ตรงที่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นฐานของกรรมฐานที่ดีโอเคไหมได้ไหมรู้ตัวทั่วพร้อมได้ไหมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมปัญญามันยังไม่เกิดเลยแต่ถ้าโยมมีความดีวางแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วห่างแล้วออกไปซะเลิกแล้วลาแล้วโอ้มันมีแต่รู้ด้วยตัวเองว่าความดีมันเจริญนะเพราะนั้นเราก็ฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนกระทั่งมันสงบแล้วมันไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องอื่นอ่ะไม่สนใจแล้วพอเรามีรู้สึกตัวพร้อมแล้วเวลาพุทโธเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นนะพุทโธพุทโธแล้วเราก็เหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันเราก็แค่ผ่อนคลายแล้วน้อมใจอยู่กับพุทโธพุทโธไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องแบบตลอดเวลาแต่พุทโธเป็นระยะระลึกบ่อยๆมันเป็นเครื่องเตือนใจแล้วเราจะเห็นผลทันทีเลยมันตื่นแล้วมันมันก็คลายอะไรบางอย่างคลายหนักอกหนักใจออกไปเพราะนั้นวันนี้เราลองตื่นด้วยความที่เราในใจและระลึกถึงพุทโธแล้วมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพอพุทโธปั๊บมันเหมือนกับว่าจะต่างกันถ้าเราใช้อานาปานสติล้วนๆเนี่ยเราจะดูลม เราจะดูลมหายใจใช่ไหม พอเราดูลมหายใจก็เหมือนกับว่ามันก็ได้สมาธิแบบจิตอยู่กับลมหายใจใช่ไหมแต่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธมันไม่ต้องดูลมหายใจแต่มันเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกเห็นความโล่งใจเห็นความที่ร่างกายนั่งตัวตรงปลอดคลายสบายเนื้อสบายตัวเห็นเวทนาเห็นความคิดเล็กๆน้อยๆก็มีบ้างเพราะเราไม่ได้จงใจอยู่กับบริกรรมพุทโธแล้วเป็นสมถะเราไม่หยุดนิ่งไอ้ที่มีคิดบ้างหยุดคิดบ้างสงบบ้างมีคิดนิดๆน้อยๆมันจะได้เห็นสังขารพุทโธแล้วเราจะได้เห็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาใจยังเกาะอยู่อะไรสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณโอเคมั้ยเพราะนั้นวันนี้เราก็พุทโธเราพุทโธใจจะสงบแล้วก็ใจเย็นเย็นอยู่ว่าจริงไหมใจเย็นไหมจนกระทั่งรู้สึกถึงลมที่มวนลมละเอียดแล้วก็อยู่กับพุทโธ
อยู่กับพุทโธแต่เห็นลมหายใจเห็นไออุ่นไอเย็นเห็นท้องพองท้องยุบเห็นทุกส่วนทุกอย่างหมดเลยนะพุทโธจนกระทั่งใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วเราก็ก่อนหลับตาเพิ่มพูนความดีเรียกว่าเมตตาบารมีเอาแค่พรหมวิหารสี่ก่อนก็ได้เมตตาแล้วก็มันเหมือนกับว่าพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10 ทัศเลยนะเดี๋ยวเราก็พุทโธเราจะได้เป็นนักผู้จะได้เป็นนักสร้างบารมีเรามาภาวนาเพื่อสร้างบารมีเพราะนั้นพอเราระลึกถึงพุทธเจ้าใจมันสร้างบารมีใจมันแบบฮึดขึ้นมาว่าไม่ย่อท้อต่อกิเลสนะสร้างบารมีนะแล้วก็พุทโธจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้จะดื่มน้ำจะอะไรแล้วก็พุทโธมันอยู่ที่ว่าเราทำความดีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไหมขณะดื่มน้ำเราก็ใจดีๆไปเลยใจดีๆเป็นไหมเพราะนั้นต่อไปพอเราพุทโธบางทีลืมคำบริกรรมนะไม่เป็นไรแต่ใจมันมีแต่ทำความดีอะไม่โกรธใครใช่ไหมพอพุทโธบ่อยๆอาจจะลืมพุทโธบ้างแต่ว่าความดีมันเจริญไงพุทโธบ่อยเพราะนั้นเราคอยเตือนใจแล้วนะไม่มีใครเตือนเราให้ทำความดีบ่อยๆนะเราต้องบริกรรมพุทโธเพราะนั้นวันนี้บริกรรมพุทโธแล้วความดีมันเกิดแล้วปัญญามันเกิดมันช่างมันช่างมันช่างมันว่างหมดเลยนะแล้วก็พุทโธดูซิว่าหลับตาก็พุทโธแล้วเราก็นั่งตัวตรงรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็พุทโธใจสบายแล้วก็ใจเหมือนกับอยู่กับพุทธะและสงบพุทโธพุทโธแล้วก็เพิ่มพูนความดีน้อมนำความดีหรือรู้สึกดีๆมันเหมือนเราสอนใจภาวนาไหมว่าเองต้องทำความดีให้บ่อยๆนะเกิดมาจะได้คุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ใครเราจะมาเตือนเราให้ทำความดีพุทโธไงพอพุทโธแล้วอย่าโกรธนะพุทโธแล้วต้องให้อภัยคนนะพุทโธแล้วต้องไม่โลภมากนะเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปนี้โยมจะพุทโธได้ทั้งวันเลยพอจะทำอะไรมันพุทโธแล้วอย่าโมโหนะพุทโธแล้วก็ช่างมันนะพุทโธแล้วจะเห็นว่ารู้สึกของเราเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกที่ดีๆมากขึ้นเพราะเรามีความตั้งใจว่าพุทโธแล้วก็ตั้งใจอยู่กับความดีเพราะนั้นวันนี้เป็นฐานธรรมเลยนะเพราะเราตั้งใจเราอยู่กับความดีด้วยการเตือนใจตัวเองพุทโธเป็นทั้งอนุนุสติพุทธานุสติและเป็นทั้งสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบตั้งใจชอบอันนี้เราแค่ตั้งใจทำความดีนะถ้าทั้งมั่นทั้งชอบเนี่ยมันต้องไปมรรคผลนิพพานเลยโอเคนะพุทโธมันเหมือนใจเกิดการเห็นนะโยมเห็นว่าเออนี่เรายังโชคดีนะยังพลิกทันเรานึกว่าเรานั่งสมาธิแต่นั่งแล้วยังงุดงิดกุดงิดออกจากสมาธิแล้วจะไปยังงุดงิดเกินแสดงว่าไม่ได้เจริญสัมมาวายามะในข้อที่6เป็นข้อแรกของจิตตสิกขาข้อที่6จิตตสิกขาเนี่ยเริ่มจากข้อที่6สัมมาวายามะข้อที่7สัมมาสติข้อที่8สัมมาสมาธิเพราะนั้นวันนี้พอเราพุทโธแล้วน้อมนำทำความดีบ่อยๆสงบเองแล้วก็เห็นว่าโอ้ไอความรู้สึกเล่าร้อนข้างในมันโอ้มันแผ่ออกนะ
พอเราจะทําความดีเนี่ยมารมันอยู่ไม่ได้ เพราะนั้นเราจะได้ภาวนาพุทโธในทั้งวันคือเตือนใจตัวเองให้ทําความดีเพราะนั้นโยมไม่ต้องเพ่งไม่ต้องอะไรเลยมันอยู่ตรงที่พุทโธแล้วทําความดีหรือพุทโธแล้วตั้งใจอยู่กับความดีพุทโธพุทโธพุทโธ
พุทโธแล้วก็พูดโทพูดโทพุทโธ
พออยู่กับพุทโธจะทำความดีได้ต้องอยู่กับปัจจุบันคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเขารู้เองแล้วก็เห็นเองด้วยพุทโธแล้วเราก็จะเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกเห็นหมดเลยพออยู่กับพุทโธภายในเราจะเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกพุทโธเห็นลมหายใจและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งภายในทั้งภายนอกพุทโธเราก็จะเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มากขึ้นตื่นขึ้นเพราะเราพุทโธและมีศรัทธามีศรัทธาและมีความเพียรในการทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ตั้งใจให้ดีอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะพาใจค่อยๆลงสู่ก้นบึ้งของใจตอนนี้มันเหมือนเขาพุทโธเองนะรู้สึกได้ว่าเวลาพุทโธแล้วใจรวมเนี่ยเราเหมือนได้ยินเสียงพุทโธในใจเขาพุทโธเองแหละนะเหมือนเราได้ยินเสียงพุทโธในใจเหมือนใจเราพุทโธเองละแล้วใจเขาก็สลัดคืน
ความวุ่นวายออกไปหมดเลยตอนนี้พอเขาพูดเองพุทโธเองเนี่ยเขาสลัดคืนความวุ่นวายออกไปละเนี่ยออกไปหมดเองเลยค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปแล้วก็พุทโธ
ใจแล้วก็เบิกบาน
จิตใจแล้วก็แจ่มชื่นเบิกบานก็พุทโธจากนั้นแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวเบิกบานหายใจเป็นที่สบายวันนี้ก็พอสมควรเวลานะ